อายุ 1,800 ปีแต่นี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ไม้กลายเป็นหินของประธานค่ะ 524,000 US ดอลลาร์ครับมาจากซอทบี้นะครับองค์นี้16ล้านนะครับ16ล้านนะครับว้าวมันก็ยังอยู่กับน้องแก๊ปที่ชิวิลล่านะครับและเราก็เปลี่ยนชุดสวยๆเพื่อจะมาสัมภาษณ์แรงบันดาลใจสาวคนเก่งของเราพี่เก่งครับตอนนี้เรานัดอยู่ห้องน้ำชานะแป๊บนึงนะขอประตูเรียกพี่เก่งก่อนสวัสดีค่ะพี่มาร์คน้องแก๊ปสวัสดีครับสวยพร้อมพี่เก่งจะชงน้ำชาให้ดื่มค่ะชาจีนค่ะเดินเชิญเข้ามาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะพี่มาค่ะเดี๋ยวต้องพูดคุยในรายละเอียดในห้องนี้ค่ะสเรวนะครับค่ะก็ยินดีมากพี่มากับน้องแก๊ปมาเยี่ยมนะคะแล้วก็อยากจะชงชาจีนแบบ traditional จีนให้พี่มากับน้องแก๊ปได้ชิมนะคะทำไมเก่งชอบชงชาอ๋อไม่ค่ะประธานที่เนี่ยค่ะประธาน MCS Steel นะคะประปานเนี่ยก็ชอบน้ำชาก็อยากได้ห้องชาสักห้องนึงชีวิลล่านี้ก็แต่เดิมอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นร้านอาหารหรือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโรงแรมอะไรเลยนะคะน้องแก๊ปคือพี่ตั้งใจว่าจะปลูกบ้านอยู่เองกับเด็กๆปลูกบ้านเด็กๆลูกหมาพี่กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่เฉพาะชี้เหรอคะครับเฉพาะชี้เนี่ยประมาณ30ค่ะแสดงว่านอกจากชี้มันครอบครองเลยแถวนี้บ้างครับครอบครองก็ตัวบ้านเก่งเองที่อยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าบ้านร้อยไร่บ้านร้อยไร่ถึงร้อยไร่ร้อยไร่ครับบ้านเก่าที่อยู่อยู่แล้วร้อยไร่ร้อยไร่อีก30ไร่นี่ทำตอนแรกว่าจะทำอยู่เองทำอยู่เองกับลูกชายลูกชายเป็นหมามีอยู่ตัวชื่อชาลีจมน้ำบ่อหลังบ้านตายไปเดี๋ยวก็เริ่มต้นดื่มชาไปคุยไปนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้ต้องมีอุปกรณ์นี่มาจากเมืองจีนเลยมาจากเมืองจีนบ้างไต้หวันบ้างค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือหินค่ะหินซึ่งหนัก200กิโลค่ะก้อนแค่นี้นะ200กิโลลองดูยกไม่ขึ้นเลยนะคะพี่มาร์คลองขยับดูไหมคะหนัก200กิโลหินก้อนนี้หนัก200กิโลค่ะโอ้โหมีแต่มากกว่าไม่มีน้อยกว่านะคะพอเชื่อเชื่อพี่เก่งเชิญค่ะเชื่อวิวนี้ชากลิ่นสีนี่เป็นชาอะไรครับเนี่ยเป็นชาจีนค่ะเป็นชาอูล่งของแท้เลยค่ะหอมค่ะเพราะตอนนี้พี่มาร์คก็ปฏิบัติธรรมพี่มาร์คไม่ค่อยดื่มตอนบ่ายๆเนี่ยจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของคนที่พอมีอันจะกินที่ตอนบ่ายก็ต้องมีจิบชาตอนบ่ายหน่อยคือเนาะแล้วก็มองไปข้างนอกก็วิวน่ารักน่ารักนะคะกลับมาที่คอนเซ็ปต์ของที่นี่คือทำไมถึงได้ตั้งใจทำบ้านอะไรอลังการขนาดนี้พี่พอดีรักลูกชายลูกชายเป็นหมาเฟรนช์ใช่ไหมคะเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีด็อกเฟรนลี่เท่าไหร่ข้าวสระว่ายน้ำอะไรก็ไม่ต้อนรับก็เลยกะว่าจะสร้างเองใช่เฉพาะลูกท้องหมาด้วยใช่ก็ถามพี่นิดนึงจากการที่พี่เคยบริหารโรงแรมหรือเปล่าครับไม่เคยนะแล้วทำไมอยู่ๆจะทำชิวิลล่านี่ให้เป็นโรงแรมที่ระดับขนาดนี้ครับมันไม่มีระดับอะไรเลยพี่มาร์คมันก็แบบเป็นแบบว่าใส่ใจเข้าไปเฉยๆแล้วแต่ละห้องเนี่ยนะฮะตกแต่งต่างกันมีห้องแบบญี่ปุ่นห้องแบบไทยห้องแบบโมเดิร์นคอนเทมโพรารีมีทุกอย่างเดี๋ยวต้องไปดูนะคะเดี๋ยวต้องไปเที่ยวนะแล้วจริงๆแล้วมันเห็นได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่แตกต่างมันหมายถึงประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานแล้วทำไมถึงทำพิธีเปิดบวงสรวงอลังการขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเด็กแปดริ้วเป็นเกิดบางประโกงเป็นลูกหลวงพ่อโสธรเราก็รักหลวงพ่อโสธรเรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาทุกวันนี้เพราะว่าหลวงพ่อโสธรเรารู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาตรงในประเทศไทยจะมีกี่คนที่ใส่เต็มทุกๆไปเลยมันก็เลยอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆนะครับคนเราอ่ะพี่เขาบอกว่าชีวิตเรามันสั้นนะเราอยากทำอะไรที่มีความสุขเราก็ควรจะ
ทำในสิ่งไม่งั้นเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันแค่เป็นงานอดิเรกพี่น้องแต่งานหลักของพี่ก็บริหารก็ทำไปเรื่อยมีอะไรบ้างครับพอที่จะแชร์ตอนนี้เรามีโรงแรมที่เสมิงค่ะซึ่งวันนี้บอกเลยต้องประทับใจมากๆเลยไม่ว่าทุกรายละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากนะคะที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นว่าในรายละเอียดของห้องน้ำชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของพี่กับประธานประธานเนาะแล้วห้องนี้นะครับตกแต่งอะไรเป็นไฮไลท์พี่ห้องนี้อะไรเป็นไฮไลท์เหรอคะไฮไลท์ก็น่ามีกี่ชิ้นหลายชิ้นหลายชิ้นมากๆเลยเอาง่ายๆคลิปนี้เดี๋ยวโชว์ห้องนี้ก่อนนะครับแค่ห้องนี้ก็ตามงั้นเดี๋ยวเราเดินดูดีไหมได้สิคะกินช้ำชาดื่มชาค่ะเอาชนชาค่ะชนชาค่ะชนชาค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะของพวกนี้เป็นของเก่ามากนี่เป็นบรอนซ์ใช่ไหมพี่เป็นบรอนซ์ค่ะเป็นจุดกำยานค่ะจุดกำยานค่ะลองดูนะคะข้างในมีกำยานแล้วหนักมากหนักมากโอ้โหหนักจริงอันนี้หนักหลายโลอ่ะใช่ครับแล้วนี่เป็นของประธานค่ะของประธานของประธานดร.นายยวนชี้ชอบพวกนี้ค่ะชอบของเก่าอันนี้ว่าสนใจชิ้นนี้ครับอันนี้ไม้กลายเป็นหินของประธานค่ะแกะสลักด้วยมือทั้งหมดมีพระ108เป็นหินจริงๆแล้วฮะเนี่ยใช่ค่ะและรายละเอียดละเอียดมากพี่ใช่ไหมคะนี่เลือกตรงนี้องค์นี้นะคะประมูลมาองค์นี้ไฮไลท์สุดเนี่ยค่ะไม่ไฮไลท์สุดมีต่อมีพี่มาดูราคานะคะเนี่ย524,000 US ดอลลาร์ครับมาจากซอทบี้นะครับองค์นี้จำนวนดู500,000กี่10ล้านนะ16 ล้านนะคะ16 ล้านนะครับ17 ล้านในราคาเมื่อกี่ปีที่แล้วครับโอ้โหเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วครับบริษัทจากราชวงศ์หมิงค่ะเนี่ยนะคะว้าวเดี๋ยวสุดยอดมากเลยครับที่ได้มีโอกาสได้เห็นของที่มีอายุมากแล้วก็มีประวัติปีค่ะมาเดี๋ยวอยากให้ชมเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ค่ะงั้นไปดูครับไปดูเชิญค่ะเชิญเลยค่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรนี่อายุกว่า50ปีเลยทีเดียวนะครับหน้าตัก12นิ้วค่ะเนื่องจากพี่เป็นคน8ริ้วค่ะเด็กเลยมีความผูกพันกับหลวงพ่อโสธรก็เลยทุกวันนี้ชีวิตที่เจริญก็เพราะว่ามีความที่เลื่อมใสแล้วก็ให้ความเคารพหลวงพ่อโสธรใช่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูองค์ใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้ได้มาจากคุณอันนบล้วนทอนหรือเฮียตีตื่นท่าพระจันทร์ค่ะประวัติยังไงครับเนี่ยคือมาเป็นร้อยๆปีพันๆปีแล้วค่ะแต่นี่ประเมินค่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะอะไรครับถึงว่าเพราะมันหนึ่งไม่มีสองพี่มาร์คเคยเห็นอย่างนี้ที่ไหนไหมคะไม่เคยค่ะนี่ฝึกมาตั้งเป็นประธานเลยนะอายุ1,800ปีสมบูรณ์ไม่มีแตกหักมาจากอะไรเมืองจีนแน่นอนราชวงศ์ชิงค่ะใช่ค่ะขอชื่นชมบารมีนิดนึงขอให้พี่มาร์คมีความสุขอยู่แล้วก็สุขภาพจิตใจน้องแก๊ปก็สุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายดีงามนะคะเราก็สัมภาษณ์กันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันก็ได้รู้ถึงแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำห้องนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนชมเป็นสิริมงคลนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยติดตามชีวิตวิลล่าด้วยแล้วไม่นานเกินรอเราจะไปเสมิงไปเสมิงเราที่นั่นชื่อว่าหลองข้าวเสมิงบายชีวิลล่าว้าวเราจะไปเป็นสาวเหนือกันงั้นยังไงคลิปนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าใหม่นะครับขอบคุณพี่มาร์คที่มาเยี่ยมครับขอบคุณน้องแจ๊คนะคะใช่ครับพี่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์มาร์คเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่เก่งสาวสวยคนนี้ด้วยนะครับที่มีพลังเหลือล้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาร์คฝากไอจีไว้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ